ฮัลโหลยูทูบสวัสดีเพื่อนทุกคนมื้อนี้มาว่าด้วยเรื่องสิว่าได้ไดวะคนท้องถิ่นเนาะคนท้องถิ่นที่คนต่างแขวงนะว่าไงก็คือข่อยนี่แหละคนต่างแขวงที่ย้ายไปอยู่นครหลวงนครหลวงอีกจันเนาะมันมีมื้อนึงข่อยสิว่าสิฟังข่อยไปนั่งกินทุเรียนอยู่ห้างแห่งหนึ่งเนาะบ่เอ่ยซะนั่งกินไปนั่งกินมาแล้วมีหมอหนึ่งเปิ้นสิได้ยินสำเนียงบอกขอก็ล้มก็ขอไปกินกับเบื่อยขอเนาะเปิ้นสิได้ยินสำเนียงว่าเปิ้นเป็นพนักงานอยู่หั่นแหละหรืออาจจะบ่แม่นผู้ฮู้เนาะแกก็เลยดอดเข้ามาว่าพวกแก้วไทยสวรรค์บ่แต่ว่าเป็นไทยเวียงจันทน์เนาะว่าเป็นไทยเวียงจันทน์ก็ไทยสวรรค์แหละถามแล้วเพิ่นถามว่าสวรรค์อยู่แถวนอกๆบ่หรือว่าแถวในตัวเมืองเนาะขอว่าในตัวเมืองเป็นคนเมืองเกษรตะกี้เนาะเขาเนี่ยเมืองกาตาบุรีตะกี้ยังบอกเป็นเมืองเกษรสอนในเขตนะในตัวเมืองกันนะเฮ้ยเห็นหน้าแล้วนี่กันในตัวเมืองได้เฮ้ยไปบรรดาได้เฮ้ยอะไรสวรรค์บรรดาได้พลเลยวะค่อยกับคนสวรรค์คือกันนะผมว่าได้ผมว่าเวียงจันทน์นี่นะแต่สวรรค์บรรนอกนะผมว่านะป่ะคอยขี่หนูขานบอกแดกสกูบอกว่าคนสวรรค์ในบรรนอกเขาไม่อยู่เวียงจันทน์เนาะเราบ้านนอกของเจ้าจะอยู่แถวไหนบอกแถวทางนอกเลยเนาะแถวอันน่ะเมืองไหนล่ะคงไม่ชื่อแล้วพูดแต่ว่าแถวทางนอกแหละเนาะเพิ่นก็ว่าไปว่ามาเขาเลยถามเจ้ามาอยู่เวียงจันทน์ปีแล้วโอ้ค่อยนี่มาอยู่เวียงจันทน์10ปลายปีเลยได้บ่รู้ว่าเลยมันอยู่ดนจนลืมเลยบ่รู้ว่าเลยจนว่าสวรรค์บ่เป็นแล้วบ่รู้ว่ากลับมาบ้านเนี่ยว่าสวัสดิ์บ่เป็นแหละผมว่านะมันอยู่ดนพูดแหละมันโอ้10ปีจะได้ดนขอก็เลยว่าว่าคิดหนูแม่มึงหนากับเอ้ยขอหัวล่ะเอ้ยขอก็ขออยู่เวียงจันทน์มา20กว่าปีแล้วที่30ปีแล้วแต่ว่าสำเนียงบ้านเกิดนี่ยังปะบ่ได้ก็บ่แม่นว่าบ่เข้าตาลิวบ่ลิวตาตามมันดอกเนาะธรรมดาเฮาเข้าเมืองตาลิวเฮาต้องลิวตาตามเนาะคือเห็นลูกหลานข่อยมาคือกันแล้วไผมามันมาบ่ฮอดบ่ฮอดทิศนะมันไปในหมู่มันว่าเวียงจันทน์ใจใจนะเวียงจันทน์นะก่อนนี่ก็มันลืมซ่านเนาะเขาเมืองตะลีอันนี้ก็บ่โทษเขานะเขาอยู่ในหมู่น้ำคู่เขาอายหมู่เขาแล้วแต่ว่าหมู่ข่อยก็เคยบอกนะว่ามึงคือพ่อเวียงจันทน์ว่าหายำมึงอยู่เวียงจันทน์มา20กว่าปีแล้วข่อยว่ากูพยายามว่าแล้วกูว่ากูเจ็บกกลิ้นว่าไปว่าตลกตัวเองแล้วหัวควันตัวเองซะมึงเดียวนะหัวควันสำเนียงเจ้าของอ่ะนะมันเจ็บก๊อกลิ้นนะนะมันโมเมนต์ออริจินอลมันโมเมนต์มาเดินทางเอาแล้วเนาะมันจะออกไปผ้าแล้วเนี่ยย่ำได้กันได้เฮ้ยอะไรกันโอ้โกยพี่ห้าแล้วได้เว้ยหลงกงแล้วได้มันเท่างามแล้วมันเปิ้ลมันสิบกว่าปีมันว่าวิ่งว่าลาวว่าสวรรค์บ่ได้เลยนะมันกลับมาบ้านบ่คือเก่าแล้วว่าบ่ได้แหละแต่ได้โอ้ยกูอยากบอกมึงว่ากูอ่ะ20กว่าปีแล้วกูอยู่เวียงจันทน์นะกูยังบ่ฟ้าบ่ทิ่มอันสำเนียงสวรรค์เลยสำเนียงวันเกิดก็ยังคือเก่าอันติดเวียงจันทน์มากก็มีแต่หวาหวาเพราะฉะนั้นแหละแม่นหวาอะไรบ่แม่นแม่นบ้าเฮ้ยนะกับเสียงก็บ่อยากเงียบยาวคือตะกี้ได้กับลูกสวรรค์ 100% แล้วต้องยาวพี่ห้ามาแต่ใส่ห้าเราได้ลากยาวๆเราได้เสียงฮะนะเอ้ยอะเกยมากความรู้สึกตอนทำยังโสดดีเฮ้ยฟังเสียงซอนเกล็ดแต่กลัวเลยเว้ยยังกลัวจะบ้านจะของตัวเองแล้วตลกเลยนะพวกเด็กกันนะบุลลี่บ้านจะของยังบุลลี่กับบุลลี่กูไม่ได้บุลลี่เนาะมันยังหัวซื่อเขาจะว่าเพิ่นมาอยู่10กว่าปีเลยเพิ่นว่ากลับไปว่าสวรรค์บ่ได้อีกแล้วนะเพิ่นว่ากลับมาบ้านว่าบ่ได้อีกแล้วโอ้กูขาดใจออกงาย่ำเงยกูอยู่เวียงมา20กว่าปีเลยกูยังสวรรค์บ่เคยอะไรห่วยแล้วกองพาแผ่นไปกินเผออยู่บ้านพายเผือบ่สุกตดพาดออกกูเป็นอยู่เวียงจันทน์นะคือหัวสูงอ่ะมันเกี่ยวกันเนาะบ่เว้าได้เอาว่ามันอยู่10กว่าปีเว้าสวรรค์จะบ่ได้ปวดขี้หรือปวดหาก